วันนี้ที่เราเจอกันในรายการนะคะตลาดหุ้นจีนน่าสนใจจริงหรือเปล่าพูดคุยกันนะคะกับคุณณัฐมหัทนาค่ะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการของบลจ.กรุงไทยคุณณัฐสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณจอยสวัสดีทุกท่านครับเชิญคุณณัฐมาเพราะว่าถ้าเราอยากจะเกาะติดไปกับตลาดหุ้นจีนต้องเป็นคนนี้นะคะคุณผู้ชมเพราะว่าเราก็ติดกันมาหลายปีนะคะคุณนักสำหรับตลาดหุ้นจีนแต่คำตอบสำหรับวันนี้เป็นต้นไปที่เราจะเจอกันในรายการในทุกๆวันอังคารนะคะอยากให้คุณผู้ชมได้เกาะติดไปกับตลาดหุ้นจีนก่อนจะเปิดด้วยคำถามง่ายๆเลยว่าตลาดหุ้นจีนน่าสนใจแล้วจริงๆหรอคุณนักถามว่าไงความจริงถ้าใครรู้จักผมเนี่ยเห็นธงชาติจีนเห็นมังกรเนี่ยลอยมาเต็มหน้าเลยนะแล้วก็ดอยด้วยนะครับคือในช่วง3ปีที่ผ่านมาเนี่ยความจริงตั้งแต่ก่อนหน้านั้นด้วยนะตั้งแต่2020ละนะเราเปิดโพซิชันใหม่ในตลาดหุ้นจีนอย่างจริงจังนะจริงจังแบบจริงๆเลยนะฮะก็คือคิดว่าเป็นการลงทุนที่มีอนาคตมีแนวโน้มการเติบโตระยะยาวครับเพราะว่าจีนมีคุณสมบัติหลายอย่างที่ให้เป็นอย่างนั้นนะแต่ว่า3ปีเนี่ยเรียกว่ามันฟุบไปยาวจริงๆนะเป็นดอยเป็นตลาดหมีที่ยาวนานมากนะครับนะตรงเนี้ย3ปีที่ผ่านมาจนถึงตรงเนี้ยนะผมเองก็ยืนหยัดว่าตลาดหุ้นจีนเนี่ยความจริงมันมีอนาคตแต่วันเนี้ยจะมาอธิบายว่าทำไม3ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเจอกับอะไรและตอนเนี้ยทำไมมันเปลี่ยนไปและอนาคตที่เราคาดหวังไว้ตั้งแต่30ปีก่อนเนี่ยที่เราเปิดเกมนี้มาทำไมมันถึงควรจะไปต่อนะครับก็ยืนยันตรงนี้เลยว่าตลาดหุ้นจีนเนี่ยเป็นตลาดที่มีอนาคตนะรีบาวขึ้นมาไม่ได้เอาแค่รีบาวนะแต่ว่ามันควรจะไปต่อยาวๆ ยังไงมันแตกต่างกันตรงนี้เพราะว่าถ้าคุณคิดว่ารีบาวขึ้นมานิดหน่อยเดี๋ยวคุณขายไปแต่สำหรับผมแล้วผมตอบว่าไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าถ้าดูจากการรีบาวรอบนี้นะคะคุณนัทธ์ก็พอสมควรนะตลาดหุ้นจีนอ่ะแต่ว่าหลักๆจะไปอยู่ฮ่องกงเนาะตลาดหุ้นจีนรีบาวกลับขึ้นมานะคะคุณผู้ชมถ้าวัดจากที่เขาลงไปทำโลนะคะเขาขึ้นมาประมาณ 20% กับคือทั้งสองตลาดเนี่ยความจริงย้อนกลับไปห่างเขาก็จะอยู่สูงกับความจริงทั้งสองตลาดเนี่ยมันครับมันฟื้นขึ้นมาที่ว่านะแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยตัวตลาดหุ้นจีนภาพรวมที่เรียกว่า All China ตัวแทนของมันคือ MSCI China เนี่ยเพิ่งจะฟื้นขึ้นมาเกิน 20% จากจุดต่ำสุดนะครั้งล่าสุดเนี่ยแล้วก็เข้าสู่บูมมาร์เก็ตนะทีนี้ผมจะย้อนกลับไปว่าทำไมมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะในช่วง3ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ที่เราติดดอยกันมาเนี่ยคือตรุษจีน2021จำกันได้ไหมครับนั่นคือดอยสูงเลยนะไม่ว่าจะเป็น All China หรือว่าจะเป็น China A-Share นะคือดอยสูง2021ในปีนั้นเนี่ยนะสิ่งที่มันทำให้สร้างความวิตกกังวลแล้วก็เริ่มมีการเทขายอาจจะเริ่มด้วย common prosperity นโยบายของสีจิ้นผิงครับที่มันอาจจะไม่ค่อยถูกใจไม่ค่อยถูกทางกับนักลงทุนโดยเฉพาะในตอนตกซึ่งเขาก็ต้องตามสูตรทุนนิยมอย่างที่เขาคุ้นเคยนะมีความไม่เข้าใจกันระหว่างเศรษฐกิจของจีนตลาดหุ้นจีนวิธีการบริหารจัดการแบบเนี้ยนะแล้วก็นักลงทุนเนี่ยมันเริ่มมีการเทขายแต่ต้องตรงนั้นเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามันมาจากราคาที่สูงมีปัจจัยหลายอย่างนะก็ทำให้มีการเทขายแต่พอปี2022นะเป็นถือว่าเป็นปีที่1แล้วกันของการลุ้นฟื้นตัวของตลาดหุ้นจีนปี2022เนี่ยนะนักลงทุนเริ่มต้นด้วยความหวังแต่ว่าเจอกับอะไร2022นี่ในขณะที่ชาวโลกเนี่ยออกจากวิกฤตโควิดนะเพราะเปิดเมืองกันไปแล้วนะปีหนึ่งแต่ว่าจีนเนี่ยกลับมีล็อกดาวน์จำได้ไหมประมาณไตรมาส2ของปี2022เนี่ยเซี่ยงไฮ้ล็อกดาวน์หลังจากนั้นก็เผชิญเรียกว่าสภาวะที่ยากลำบากนะสำหรับเศรษฐกิจจีนในเมื่อมันล็อกดาวน์แล้วก็การเมืองก็ดูเหมือนกับว่าสั่นคลอนมีถึงขนาดจุดพีคของความกังวลการเมืองเนี่ยมันไปถึงขนาดที่ว่ามีข่าวลือปฏิวัติสีจิ้นผิงเลยจำได้ไหม มีข่าวลือตรงนั้นเลยมีม็อบกระดาษขาวออกมาเขาบอกว่าไม่ให้พูดใช่ไหมก็เอากระดาษขาวมาโชว์นะก็บอกว่าไม่ได้พูดปิดปากเขาแล้วก็มีล็อกดาวน์จนกระทั่งถึงตอนช่วงปลายปีเนี่ยหุ้นมันลงไปโลเลยนะแล้วก็หลังจากนั้นมันมีเหตุบางเหตุการณ์ที่เริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้นไบเดนกับสีไปเจอกัน
นะครับแล้วก็หุ้นจีนก็รีบาวมาอย่างดีอย่างมากเลย3เดือนคนคิดว่า2023เนี่ยนะน่าจะเป็นปีที่จีนเนี่ยฟื้นจริงๆแล้วคือลุ้นกันเป็นปีที่2นะนับนะ2022นี่ลุ้นปีแรกแล้วแปลกเพราะมีล็อกดาวน์2023นี่คิดว่าน่าจะมาดีแล้วต้นปีปรากฏว่าอะไรครับปลายมกราต้นเดือนกุมภาพันธ์2023มีบอลลูนเจ้าปัญหานะเรียกว่าเป็นสปายบอลลูนที่ไปลอยอยู่บนอเมริกานะแล้วอเมริกาก็ยิงตกไปหลังจากนั้นสัมพันธ์ก็ย่ำแย่นะครับประกอบกับสงครามที่มันลากยาวมาจากรัสเซียยูเครนตั้งแต่2022ละนะเริ่มมีการแบ่งขั้วอำนาจนะครับมีเรื่องของสงครามที่แบ่งข้างกันคล้ายๆสงครามเย็นเนี่ยแล้วก็ลากมาถึง2023มันก็ยังไม่จบนะก็ยังเป็นปัจจัยที่คาราคาซังนะวิกฤตอสังหาเนี่ยก็เรียกว่ามันอยู่ดีๆมันก็ปูดขึ้นมานะเริ่มมีบริษัทใหญ่ๆที่ยื้อๆกันมาแล้วมันก็เจ๊งมี Evergrande นะแล้วก็มีอีกหลายๆเจ้านะครับปัญหาภาคอสังหาก็เรียกว่าอ่วมเลยนะเข้ามากระหน่ำซ้ำเศรษฐกิจของจีนในปี2023ปีที่2ที่ลุ้นว่าจีนจะฟื้นตัวเนี่ยคือ2023ก็เรียกว่าเหี่ยวไปอีกปีนึงนะจนกระทั่งปีนี้2024ถือว่าเป็นการลุ้นจีนฟื้นเป็นปีที่3ฝรั่งเนี่ยบางคนเขาเชื่อกันว่า third time lucky คือความพยายามครั้งที่3เนี่ยอาจจะมีสิ่งดีๆนะผมเพิ่งออกรายงานนะที่ชื่อว่า third year lucky นะไปลองหาอ่านดูแล้วกันนะบอกคอลัมน์เนี้ยเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะก็ไล่เรียงเรื่องนี้มาทำไมเราถึงคิดว่า third year จะ lucky หรือว่าหุ้นจีนจะฟื้นจริงๆสักทีผมพบว่าอย่างที่เราเล่ามาเนี่ยเราอาจจะเห็นวิกฤตหลายๆอย่างนะความขัดแย้งกับอเมริกาที่ไม่จบไม่สิ้นสักทีเรื่องราวของนโยบายของจีนเอง Common Prosperity จนกระทั่งถึงปัญหาของเขาที่ต้องมาผ่าใหญ่คืออสังหาริมทรัพย์นะแล้วก็เรื่องระยะยาวอย่างโครงสร้างประชากรที่แก่ตัวนะการขาดการเติบโต Over Supply กระตุ้น Supply มากกว่า Demand และหลายอย่างเนี่ยมันอยู่บนพื้นหลังหรือฉากหลังที่กดดันอย่างมากในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะ2ปีหลังสุดคืออะไรรู้ไหมครับปัจจัยภายนอกที่กดดันสินทรัพย์ของจีนตลาดหุ้นจีนรวมถึงอาจจะอย่างอื่นด้วยก็คือวัฏจักรการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดไงครับเฟดขึ้นดอกเบี้ยอย่างรุนแรงตั้งแต่มีนา2022จนถึงกรกฎาคม2023ขึ้นมารวมทั้งหมด 5.25% ถือว่าเป็นการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดที่รุนแรงครั้งนึงในประวัติศาสตร์เลยกดดันราคาสินทรัพย์และเศรษฐกิจจีนเป็นอันดับ2ของโลกนะค่าเงินหยวนอยู่ภายใต้แรงกดดันเราดูไซเคิลของเงินหยวนก็ได้นะในช่วงเวลานั้นเองเนี่ยเงินหยวนก็มีทิศทางอ่อนค่าลงนะในเมื่อเงินมีทิศทางอ่อนค่าลงอเมริกาก็กำลังขึ้นดอกเบี้ยเงินมันก็อยากจะไหลกลับสหรัฐนะเราเห็นเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่แยกจากกันสหรัฐก็ดีเชียร์จีนก็แย่เชียร์แทบจะเป็นกระจกเงากันเลยแต่กรกฎาคมปีที่แล้วเนี่ยเฟดขึ้นดอกเบี้ยครั้งสุดท้ายจนมาถึงการประชุมครั้งล่าสุดเนี่ยเฟดคงดอกเบี้ยมา6ครั้งติดต่อกันนะ6ครั้งติดต่อกันและหาทางพยายามที่จะลดดอกเบี้ยอยู่ณปัจจุบันเนี่ยผมใช้เฟสของเศรษฐกิจสหรัฐและนโยบายการเงินตอนนี้เรียกว่าภาวะดอกเบี้ยรอลงภาวะดอกเบี้ยรอลงมันดีกว่าดอกเบี้ยลงเลยนะดอกเบี้ยรอลงเนี่ยเพราะถ้าดอกเบี้ยลงเลยมันต้องมีอะไรบางอย่างที่มันไม่ดีนะอาจจะมีภาวะเงินฝืดแทรกเข้ามาอาจจะมีเศรษฐกิจถดถอยอย่างรุนแรงซึ่งมันก็ไม่เป็นผลดีกับทั้งโลกถ้าเศรษฐกิจสหรัฐมันฟุบไปถูกไหมแต่ดอกเบี้ยรอลงนี่มันดีเพราะอะไรดอกเบี้ยรอลงคือมันจะลงคือมันไม่ขึ้นนะคือยังไงเขาไม่ขึ้นเพราะว่าเงินเฟ้อนะตอนนี้ถึงแม้ยังไม่ต่ำถึง 2% แต่ว่าเฟดก็เหมือนจะยอมละนะว่าเท่านี้ก็ได้แล้วมันก็เข้าสู่ 2% ก็ได้ยังสูงกว่าก็ไม่เป็นไรจะลงเนี่ยแปลว่าเงินเฟ้อไม่ใช่ปัญหาแต่รออยู่ทำไมไม่ลงรออยู่แปลว่าเศรษฐกิจมันก็ไม่ได้แย่เงินเฟ้อไม่ใช่ปัญหาเศรษฐกิจมันไม่ได้แย่เป็นภาวะที่ดีสำหรับตลาดการเงินตลาดหุ้นรวมถึงสินทรัพย์อื่นๆด้วยนะทั้งโภคภัณฑ์ทั้งคริปโตอะไรก็ดูเหมือนจะดีภาวะแบบนี้มันก็เอื้อต่อตลาดหุ้นจีนเช่นเดียวกันในขณะที่เศรษฐกิจจีนเนี่ยสารพัดแรงปั๊มมานะปั๊มไปปั๊มมาบางทีนักทุนก็ยังไม่พอใจแต่ว่าหลังๆเนี่ยนักทุนเริ่มพอใจเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะมาตรการกระตุ้นของจีนเนี่ยถ้าไปกระตุ้นดีมานด์ความต้องการการบริโภคอันนี้นักลงทุนพอใจหลังๆมีมาตรการที่เรียกว่าคล้ายๆกับสิ่งที่อเมริกาเคยทำคือ cash for clunker นะเอาของเก่ารถเก่าบ้านเก่ามานะแล้วก็เอาเงินไปแล้วก็มีมาตรการกระตุ้นนะตรงนี้นักลงทุนชอบแล้วสีจิ้นผิงเขาย้ำนักย้ำหนานะเรื่องของการเปลี่ยนของใช้ในบ้านนะnewly equipped นะคือ equipment คืออุปกรณ์ของใช้ในบ้านเนี่ยอย่าให้เปลี่ยนใหม่
รถเปลี่ยนใหม่บ้านเปลี่ยนใหม่ของใช้ในบ้านเปลี่ยนใหม่อันนี้เป็นการกระตุ้นการบริโภคแบบพื้นฐานนะและนักทุนเนี่ยเริ่มที่จะรับนะเริ่มที่จะขานรับมาตรการแบบนี้เพราะเป็นการกระตุ้นดีมานด์การบริโภคซึ่งตรงจุดนะแล้วก็จะมีการประชุม Third Plenum อะไรต่อมาในเดือนกรกฎาคมตรงเนี้ยก็เป็นบรรยากาศที่ดีตัวเลขเศรษฐกิจเริ่มซัพพอร์ตไตรมาส1ออกมา GDP ออกมานักทุนตอบรับนะตลาดหุ้นปรับตัวขึ้นมาต่อเนื่องจนถึงบูมมาร์เก็ตตรงเนี้ยเราเลยยืนยันว่ารอบนี้ Third Year Lucky นี่คืออภิมหากระทิงตลาดหุ้นจีนที่เรารอคอยคุณผู้ชมฟังแบบนี้แล้ววันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นจุดเริ่มต้นเราอยากจะให้คุณผู้ชมกลับมาโฟกัสกันที่ตลาดหุ้นจีนแล้วไม่ได้โฟกัสธรรมดาเราจะโฟกัสกันแบบเจาะลึกจริงๆจากที่คุณณัฐะเล่าให้คุณผู้ชมฟังนะคะ3ปีที่ผ่านมาเราเจอกับอะไรมาบ้างพร้อมๆกับสิ่งที่เราจะเจอนับจากนี้ไปภาวะซุปเปอร์เขาเรียกอะไรมหาซุปเปอร์กระทิงเหรอคะคุณณัฐะใช้คำว่าอะไรดีนะครับอภิมหากระทิงนะครับอภิมหากระทิงผมต้องรุนแรงเรื่องนี้เพราะว่าจะมีนักลงทุนจำนวนมากที่พอคิดว่าขาดทุนเหลือครึ่งเดียวขาดทุนน้อยลงแล้วหรือว่าใกล้ๆเท่าทุนเนี่ยเขาอยากออกไปตรงนี้คือมันต้องเคลียร์ก่อนว่าคุณคิดว่ามันจะไปที่ไหนคุณคิดว่ามันขึ้นมาเพราะแค่รีบาวหรือเปล่าหรือคุณคิดมาเพราะคิดว่ามันจะต่อเนื่องยาวนานผมบอกนี่นะครับว่าในสมัยที่สหรัฐฟื้นตัวจากแฮมเบอร์เกอร์คริสต์เนี่ยมันมีภาวะที่เรียกว่า new normalnew normal ถูกใช้กันเกลือมากนะแต่ตอนนั้นเนี่ย new normal คนที่คิดขึ้นมาคือ moment el alien ตอนนั้นเขาอยู่พิมโก้ถูกไหมเขาบอกว่าการเติบโตต่ำนะ เงินเฟ้อต่ำดอกเบี้ยต่ำยาวนานนั่นคือทำให้หุ้นสหรัฐเนี่ยโดยเฉพาะหุ้นสไตล์ quality and growth คุณภาพสูงการเติบโตสูงเนี่ยปรับตัวขึ้นมาและนำตลาดยาวนานนำโดยหุ้นเทคโนโลยีหุ้น consumer อะไรเนี่ยนะต่อเนื่องยาวนานเลยหุ้นอินเทอร์เน็ตด้วยนะเป็น10ปีอะบูมมาร์เก็ตจนกระทั่งถึงโควิดเลยจีนนะตรงนี้ผ่านวิกฤตมามันมีความแตกต่างกับสหรัฐอยู่แล้วครับแต่มีความคล้ายคืออะไรแฮมเบอร์เกอร์ไครซิสคือวิกฤตอสังหาถูกไหมครับจีนรอบนี้คือวิกฤตอสังหาอาจจะมีวิกฤตอย่างอื่นด้วยนะแต่ว่าภาวะของจีนเนี่ยถือว่าเป็น new normal ได้ไหมในขณะที่คนอื่นเนี่ยเขาแจกเงินโควิดกันแล้วเขาก็สู้เงินเฟ้อแต่จีนเนี่ยเงินฝืดนะครับเงินเฟ้อต่ำดอกเบี้ยต่ำการเติบโตต่ำยาวนาน GDP จีนจะโตช้าลงนะมีเรียกว่าโครงสร้างประชากรเอจจิ้งการเติบโตเขาจะช้าลงเงินมันฝืดโดยธรรมชาติถ้าเขาไม่กระตุ้นอันเนี้ยไอ้ต่ำๆๆอย่างเนี้ยมันคล้ายกับอเมริกาหลังแฮมเบอร์เกอร์เพราะฉะนั้นเวลาที่นโยบายมันต้องผ่อนคลายยาวนานบริษัทที่เจ๋งๆที่เขาเติบโตได้อยู่แล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่าได้แรงกระตุ้นเกินปกติเพราะฉะนั้นหุ้นนะมันจะต้องเลือกนะอะไรที่มันเติบโตได้เนี่ยมันจะได้รับนโยบายที่ผ่อนคลายเกินปกติและต่อเนื่องยาวนานนะแล้วมันจะนำตลาดขึ้นไปได้อีกนานนะผมใช้โมเดลแบบนี้คล้ายๆอเมริกาหลังแฮมเบอร์เกอร์นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้อาจจะพุ่งไปที่กองทุนแบบ Active Fund นะเลือกหุ้นแล้วก็สไตล์ที่เป็นเน้นหุ้นคุณภาพสูงเติบโตสูงเนี่ยอาจจะไปได้ดีถ้าคุณเชื่อในการฟื้นตัวแบบแฮมเบอร์เกอร์คริสิสค่ะชัดเจนนะคะสำหรับวันนี้ต้องบอกว่าวันนี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะกลับมาโฟกัสตลาดหุ้นจีนอย่างจริงจังจากมุมมองคุณณัฐะว่าเกิดอะไรขึ้นในช่วง3ปีและจะเกิดอะไรขึ้นนับจากวันนี้ไปคุณผู้ชมห้ามพลาดเกาะติดไปกับเราแบบนี้ด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณณัฐะมากค่ะ